ีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ครบรอบ30ปีเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อพ.ศ.2535แล้วนะครับก็เลยอยากมามอนิเตอร์กันหน่อยว่าการเมืองไทยผ่านมา30ปีเนี่ยวนลูปเรื่องเลือกตั้งรัฐประหารเลือกตั้งรัฐประหารเนี่ยนะครับจากนี้ไปยังจะมีรัฐประหารอีกหรือไม่นะครับก่อนจะไปเรื่องนี้เดี๋ยวขอเอาเรื่องใหญ่ก่อนที่หลายคนพูดถึงกันมากน้ำท่วมไหมคะที่บ้านโอ้โหอยากจะตบกระโหลกน้ำเหลือเกินฮะมาท่วมอะไรตอนนี้นะฮะมันทำให้คุณอัศวินนะฮะขวัญผวาเลยนะครับไม่ใช่ขวัญเมืองนะฮะเพราะว่าอะไรฮะน้ำมันท่วมฝนมันตกไม่เท่าไหร่ก็ท่วมนะครับแล้วยังจะตกอีกนะในกรมอุตุว่านะครับตอนนี้คุณอัศวินก็ละล่ำลักเลยบอกว่าแหมเขาแก้มา15จุดแล้วเหลืออีกแค่9จุดเท่านั้นเองเพราะนั้นเลือกผมเถอะผมจะได้แก้9จุดที่มันยังท่วมอยู่เช่นแถวห้วยขวางราชดาอะไรพวกนี้ลาดพร้าวอะไรพวกนี้นะที่มันท่วมอยู่เขาบอกว่ามันเหลือแค่9จุดแต่15จุดเนี่ยผมทำแล้วหลายคนบอกว่าปัญหามันอยู่ใต้จมูกนะฮะแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำหายครับคุณสุชาติชวีบอกแหมมันต้องใช้กลไกอื่นแล้วมั่งควบคุมนะไม่ใช่เอาคนเอาอะไรไปควบคุมอย่างนี้นะครับแต่ที่ตลกที่สุดเรื่องเลือกตั้งผู้ว่านะไหนๆก็พูดหน่อยนึงแล้วนะครับคุณศรีสุวรรณก็ไปฟ้องกกต.ให้เอาผิดคุณชัดชาติที่ทำป้ายหาเสียงแบบรีไซเคิลแล้วสามารถเอาไปทำกระเป๋าได้ให้เอาผิดว่าสัญญาว่าจะให้นี่ไปกันเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะคะแต่กลับมาที่เรื่อง3ทศวรรษที่พี่ติ๋งเกริ่นเอาไว้ตอนแรกพฤษภาธมินบางคนก็เรียกพฤษภาประชาธรรมต่างกันยังไงคะมันมี2ฝ่ายอย่างนี้ครับฝ่ายที่เป็นคนจัดงานพวกนักวิชาการพวก NGO ทั้งหลายเนี่ยพยายามจะเรียกว่าพฤษภาประชาธรรมนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเขาไม่อยากให้มองในด้านร้ายของมันอยากให้มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันนำไปสู่การปฏิรูปประเทศมันนำไปสู่การสร้างความสดใสโชติช่วงชัชวาลก็เลยเรียกมันว่าเป็นต้นทางของพฤษภาประชาธรรมเสียนะส่วนผมเนี่ยจะเรียกว่าพฤษภาธมินนะเพราะผมต้องการบอกว่าคืนวันฝันร้ายวันที่รับอาหารและมีการเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยเราต้องจดจำไว้จดจำไว้เพื่ออะไรฮะจดจำไว้เพื่อประณามคนที่ทำและจดจำไว้เพื่อที่จะบอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะฮะถามผมเห็นด้วยกับคนที่เรียกว่าพฤษภาธมินครับเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่พี่ติ่งลองนับดูเลือกตั้งรัฐประหารเลือกตั้งรัฐประหารวนแบบเนี้ยวนแบบเนี้ยกี่ครั้งแล้วแต่ก่อนเขาบอกว่า10ปีจะมีครั้งหนึ่งตอนหลังเนี่ยเขาทำสถิติมาแล้วนะครับไม่เกิน7ปีก็จะมีครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ลุงตู่ก็อยู่ครบ7ปีแล้วนะฮะและวันนี้ลุงตู่ก็ไปพูดเรื่องนี้นะในรายการถามมาตอบไปนะครับเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมก็จัดที่สยามพารากอนเลยครับลุงตู่บอกว่างี้ครับ7ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดถึงตลอดว่าที่เข้ามาเนี่ยเพื่อทำให้บ้านเมืองมันสงบเขาบอกลองดูสมัยนั้นเลยครับตีกันไปตีกันมาเป็น10ปีไม่ได้ทำมาหากินระหว่าง2สีนะครับพอคสช.เข้ามาเขาก็บอกว่าเขาเจ็บปวดฮะมันแลกกับการโดนวิจารณ์ว่าบ้านเมืองไม่มีประชาธิปไตยแต่ลุงตู่บอกว่าลองมาดูวันนี้สิเป็นไงสงบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนี้เรามีมาสเตอร์แผนเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2561ถึง2580ลุงตู่บอกว่าลุงตู่คืนความสุขให้คนไทยแล้วนะครับมันก็มีคนบางส่วนนะแย้งลุงตู่นะครับว่า7ปีที่แล้วเนี่ยมันมีความสุขมากกว่านี้อันนั้นก็ว่ากันไปครับซึ่งบรรยากาศในงานที่สยามพารากอนวันนี้เห็นมีคนเขาแคปภาพออกมาบอกว่าโอ้โหรักษามาตรการโควิด-19ดีมากคนห่างกันมากเลยไม่ใช่คนห่างฮะไม่มีคนครับคือไม่มีคนเข้าไปสนใจที่จะเข้าไปฟังฮะมันก็มีแต่พวกคณะจัดงานนะฮะเขาเรียกว่าผัดกันเขียนเวียนกันอ่านวานกันชมนะฮะก็อยู่แค่นั้นนะมีไม่กี่คนเข้าไปนะครับคนไม่ได้ให้ความสนใจมากนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะประเด็นที่มันฟังแล้วมันวนลูปก็ได้นะครับหรือคนไม่ค่อยอยากฟังก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือความหมายของรัฐประหารในฝั่งนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าเห็นว่าวันก่อนเขาก็มีการจัดงานการสำหรับญาติคนเดือนพฤษภาครับแล้วก็มีการเชิญบุคคลหนึ่งขึ้นไปพูดถึงด้วยเขาบอกว่าต้องตัดวงจรรัฐประหารคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อดีตคู่ขัดแย้งสำคัญทางการเมืองไทยนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันจำเป็นฮะต้องตัดวงจรการรัฐประหารไม่งั้นเนี่ยมันก็จะรัฐประหารวนไปวนมาซ้ำซากอยู่อย่างนี้นะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่าต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่ขึ้นมาต้องตัดอำนาจสวในการเลือกนายกขึ้นมานะครับนี่เป็นการพูดที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าเราตัดอำนาจของสวออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปสืบทอดอำนาจของคสช.ต่อได้นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่านะฮะตุลาการจะต้อง
ไม่เซ็นยอมรับอำนาจของคณะรัฐประหารอันนี้เป็นการเรียกร้องที่เกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าไม่เคยมีความเคลื่อนไหวอะไรจากตุลาการที่จะพูดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำไปนะครับคุณอภิสิทธิ์ยังบอกถึงว่าการประท้วงทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นอย่าเลยเถิดไปจนถึงการเรียกร้องการรัฐประหารถ้าเรียกร้องรัฐบาลก็ไปให้สุดที่ให้รัฐบาลลาออกหรือยุบสภาแล้วยอมรับผลซะแค่นี้มันก็จะจบนะครับเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแต่ถ้าเรียกร้องไปสุดกู่ให้มีการยึดอำนาจประเทศไทยก็จะวนไปวนมาอย่างนี้แหละครับแล้วถ้าเป็นพี่ติ๋งถามว่าถ้าจะให้แนะนำวิธีตัดวงจรรัฐประหารทำยังไงคะก็แน่นอนนะฮะผมก็คิดไม่ต่างจากคุณอภิสิทธิ์แล้วนะครับเราทุกคนต้องยอมรับกติกานะเราทุกคนต้องจำไว้ว่าประเทศไทยเรามีรัฐประหารมากี่ครั้งแล้วถ้ามันจะเจริญป่านี้มันจะเจริญไปทะลุนิวยอร์กไปแล้วล่ะครับมันไม่ได้บอกว่ามีรัฐประหารแล้วมันจะแก้ปัญหาได้สมัยที่เราเรียกร้องว่า2ปีขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจำได้ไหมครับนี่7ปีแล้วนะฮะถามหน่อยฮะมีอะไรปฏิรูปบ้างครับนี่ก็พูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้นะไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะครับถ้ารัฐประหารมันช่วยให้บ้านเมืองเจริญป่านี้บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นอวตารไปแล้วครับถามอย่างนี้เลยในอนาคตจะมีรัฐประหารอีกไหมคะคุณก็ต้องไปดูคู่ขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็เปิดตัวคุณอุ้งอิงนะฮะประธานยุทธศาสตร์พรรคในด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมหรือเขาเรียกกันว่าอะไรฮะแม่บ้านพรรคเพื่อไทยนะครับคุณอุ้งอิงก็เปิดตัวตอนนี้เดินสายแหลกลานเลยนะครับช่วยสกหาเสียงไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้บางคนบอกว่าหนูเนี่ยหน้าเหมือนพ่ออุ้งอิงบอกว่าถ้าคิดถึงพ่อก็มองหน้าหนูไปบางที่ก็บอกว่าหน้าเหมือนอาสวยเหมือนอาเขาบอกว่าถ้าคิดถึงอาก็มองหน้าหนูผมคิดว่าเขาคงวางตัวเป็นนายกเอางี้ดีกว่านะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องการแลนด์สไลด์นะครับนโยบายเขาแน่นอนฮะเรื่องหลักๆกระจายรายได้ลงไปหมู่บ้านเหมือนที่เขาเคยทำนะครับเขาจะเอาซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวนะฮะมาพัฒนาเพราะอย่างน้อยมี16ล้านครอบครัวจะได้สร้างรายได้เขาจะเอา AI มาควบคุมมาดูแลเรื่องการเกษตรเขาจะทำให้รัฐและเอกชนเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะฮะและสุดท้ายให้สังคมไทยเรียนรู้จากเมตาเวิร์สนะครับฟังอย่างนี้ไปลุงป้อมนี่นะฮะก็ขอนั่งคิดก่อนนะว่ารู้หรือไม่รู้นะครับแต่ที่รู้แน่ๆลุงป้อมบอกแล้วนะคะว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐไปจนวันตายนี่เพราะนักข่าวฮะปากคันนะไปถามแกฮะว่าจะอยู่เป็นล้มโพล้มไทรหรือไม่กับพรรคพลังประชารัฐเพราะกลัวแกจะชิ่งไปนะครับแกบอกว่าไม่ผมจะอยู่ไปจนวันตายนะครับแล้วก็จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านรองจะเป็นล้มโพล้มไทรพรรคพลังประชารัฐไปยาวๆเลยใช่มั้ยคะจนผมจะตายอ่ะเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐเขาก็จะมีนโยบายฮะต่อยอดความสำเร็จของเขาทั้งหลายนะพวกบัตรประชารัฐบัตรคนจนโครงการคนละครึ่งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอพูดถึงแคนดิเดตนายกยังพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยนะครับก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากนักนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์เองก็มีพรรคพวกที่ตั้งพรรคสำรองไว้ให้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพี่ป้อมเนี่ยจะเอายังไงเพราะว่าไม่กี่วันที่แล้วก็ได้ข่าวว่าไปอังกงกินเนี่ยไม่รู้ไปแอบดีลอะไรกับใครไว้หรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็นความสงสัยอยู่นะครับเอาอย่างนี้พี่ติ๋งหัวข้อวันนี้เราเจาะจงกันไปเรื่องของการรัฐประหารถามตรงๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อไทยชนะจะมีรัฐประหารไหมแน่นอนนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยชนะมันจะไม่มีรัฐประหารเลยนะครับถ้าลุงป้อมเนี่ยดีลของแกเป็นจริงและแกเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะครับไม่มีรัฐประหารนะแต่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับจะตะลึงตึงกันทั้งประเทศนะครับ